ณจังหวะนี้คงไม่มีเกมไหนร้อนแรงเท่ากับแฮร์รี่พอตเตอร์ฮอกวอตส์เลกาซีแล้วใช่ไหมครับแต่นอกจากความสนุกสนานของเกมแล้วสิ่งที่ทำให้เกมนี้โด่งดังขึ้นไปอีกนั่นก็คือดราม่าความโวกครับและในคลิปนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังว่ามันเกิดดราม่าอะไรกันขึ้นกับเกมนี้กันแน่เรื่องราวนี้ต้องย้อนเท้าความไปถึงปี2019ซึ่งจริงๆแล้วเรื่องราวนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับแฮร์รี่พอตเตอร์หรอกครับแต่เกี่ยวข้องกับนักวิจัยที่ชื่อว่ามายาฟอสเตเตอร์ซึ่งเขาเป็นนักวิจัยที่ได้มาออกความเห็นเชิงที่ว่าไม่เห็นด้วยกับความคิดของกลุ่มทรานส์และนอนไบนารีเพราะเธอถือว่าเรื่องเพศควรเป็นเรื่องที่แบ่งแยกตามสรีระทางร่างกายนั่นเองจึงเป็นเหตุที่ทำให้เธอถูกโจมตีอย่างหนักและโดนกดดันให้ลาออกจากหน้าที่การงานของเธอเรื่องนี้มันก็ดูจะไม่เกี่ยวอะไรกับแฮร์รี่พอตเตอร์เลยใช่ไหมครับจนกระทั่ง JK Rowling ผู้แต่งนิยายแฮร์รี่พอตเตอร์ได้มาแสดงความคิดเห็นเชิงที่ว่ามายาฟอสเตเตอร์เนี่ยไม่ได้ผิดอะไรนั่นเป็นเพียงแค่การแสดงความคิดเห็นของเธอและเธอไม่ควรถูกกดดันทางสังคมเพียงเพราะการแสดงความคิดเห็นของเธอและแน่นอนครับจังหวะนี้เองที่ทำให้กลุ่มโวกแบบสุดโต่งรู้สึกผิดหวังกับการกระทำของ JK Rowling เป็นอย่างมากจุดนี้เองที่เป็นการสร้างกลุ่มคนที่ออกมาต่อต้านผลงานที่เกี่ยวข้องกับแฮร์รี่พอตเตอร์ทั้งหมดและล่าสุดก็แน่นอนครับเกมแฮร์รี่พอตเตอร์ฮอกวอตส์เลกาซีที่ออกวางขายในปี2023นี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยแม้นี่จะเป็นแค่เกมที่ขอลิขสิทธิ์ JK Rowling มาใช้ไม่ได้เป็นผลงานที่เธอเป็นแกนหลักเลยแม้แต่น้อยแม้แต่บทเธอก็ยังไม่ได้เกี่ยวข้องเลยด้วยซ้ำแต่พอขึ้นชื่อว่าแฮร์รี่พอตเตอร์แล้วชาวโวกแบบสุดโต่งก็ต้องออกมาต่อต้านครับเพราะเขามองว่า JK Rowling นั้นเป็นภัยต่อมนุษยชาติอะไรที่เป็นผลงานจากเธอก็ควรล่มจมไปซะแต่แน่นอนครับว่าเหล่าโวกสุดโต่งนี้ก็ไม่สามารถเล่นงานกับเกมได้โดยตรงนะครับพวกเขาจึงพุ่งเป้ามาที่เหล่าสตรีมเมอร์ที่เล่นเกมนี้แทนหลักการเปิดวอร์ครั้งนี้ก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนครับแค่ว่าไอ้อีผู้ใดที่มันสตรีมเกมนี้กูจะเข้าไปถล่มสแปมคำด่าและแขวนประจานให้มันอับอายยิ่งสตรีมเมอร์คนไหนที่มีผู้ติดตามเยอะและมาเล่นเกมนี้ก็ยิ่งตกเป็นเป้าหมายครับและแน่นอนว่าในประเทศไทยก็คงหนีไม่พ้นเอกฮาร์ดล็อกเกอร์เป้าหมายอันดับหนึ่งของการโจมตีสาขาประเทศไทยโดยที่ตาเอกเนี่ยก็ไม่ได้เป็นแฟนคลับตัวยงของแฮร์รี่พอตเตอร์หรือด้วยซ้ำนะครับก็แค่เห็นเกมมันสนุกก็หยิบมาเล่นเนี่ยมันผิดตรงไหนสงครามครั้งนี้ก็ดูจะยังไม่จบง่ายๆนะครับแต่ดูจากสภาพแล้วก็เหมือนจะมีคดีพลิกนิดหน่อยนะครับเพราะว่าการออกมาถล่มด่าสตรีมเมอร์เหล่านี้เนี่ยกลับกลายเป็นการทำให้ชื่อเสียงของเกมแฮร์รี่พอตเตอร์ฮอกวอตส์เลกาซีเนี่ยโด่งดังขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็เหมือนเป็นการทำการตลาดให้กับเกมทางอ้อมซะด้วยดราม่ารวมๆของเรื่องนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้แหละครับความสนุกต่อจากเรื่องราวเหล่านี้ก็คงจะต้องหาชมได้จากการที่เอกฮาร์ดล็อกเกอร์เนี่ยเริ่มเอาจริงเอาจังกับการฟ้องร้องเรื่องที่โดนแขวนประจานในโซเชียลแล้วนะครับเพราะนานๆทีตาเอกจะจริงจังกับการฟ้องเรื่องแบบนี้สักทีนะครับถือว่าหาชมได้ยากมากๆเราก็มาดูกันต่อนะครับว่าผลของการปากแจ๋วในโลกโซเชียลนั้นจะเป็นยังไงกันบ้างใครที่คิดเห็นต่างยังไงก็คอมเมนต์มาได้ที่ช่องคอมเมนต์เลยนะครับส่วนใครที่สนใจจะดูคลิปอื่นของผมก็เชิญได้ตามนี้เลยครับ